ี่นิพนธ์คิดยังไงหรอคะถึงพาพราวมากินข้าวถึงสุพรรณนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกครับพี่เห็นมันเป็นวันหยุดนะน้องพราวจะได้กลับบ้านมาเจอแสงบ้างน้องพราวจะได้พักผ่อนให้หายเครียดด้วยนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอกันแต่เรื่องวุ่นๆมาเยอะเลยก็จริงของพี่นิพนธ์ค่ะช่วงนี้มีเรื่องเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยน้องพราวครับเลิกหมดแล้วขอบคุณค่ะน้องพราวครับถ้าคะถ้าพี่ไม่อยากเป็นคู่มั่นกันอีกต่อไปแล้วแต่พี่อยากแต่งงานแล้วอยู่ดูแลน้องพราวไปตลอดชีวิตของพี่อนุญาตให้พี่เข้าไปคุยกับอาแสงเรื่องงานแต่งงานของเรานะขอเวลาพราวหน่อยได้ไหมคะก่อนหน้านี้พราวก็บอกว่าขอเรียนให้จบก่อนขอทำงานหาประสบการณ์ก่อนตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวหมดแล้วนะครับพอพี่เห็นพราวถูกจับตัวไปแบบนั้นพี่รู้สึกว่าพี่อยากอยู่ดูแลพราวให้ใกล้ชิดกว่าเดิมแต่พราวยังไม่พร้อมเลยค่ะน้องพราวมีคนอื่นในใจที่ไม่ใช่พี่แล้วใช่ไหมครับน้องพราวครับพี่อยากให้น้องพราวลองคิดเรื่องที่พี่ขออีกสักครั้งนะค่ะพราวจะลองคิดดูอีกทีนะคะงั้นพราวขอตัวก่อนนะคะครับคุณนิพนธ์คะคุณนิพนธ์มาส่งน้องพราวเหรอคะครับคุณเดือนครับคุณเดือนพอจะมีเวลาไหมครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษานะครับยิ่งดูเหมือนคนห่างไกลแก้วที่มันร้าวมีน้ำก็คงจะแตก